พี่น้องครับอย่าโกรธผมให้เข้าใจผมพี่น้องผมสู้ตั้งแต่58 57ผม65แล้วพี่น้องผมไม่ได้มีชีวิตอย่างเหมือนมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียวผมจะสู้ครั้งสุดท้ายครั้งนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดไปพี่น้องแต่ถ้าชนะแล้วผมจะยกประเทศให้เขาดูแลกันต่อไปแต่ถ้าเขาดูแลไม่ดีไม่ต้องมาเรียกผมอีกแล้วไม่ต้องมาเรียกผมอีกแล้วผมจะขออยู่ในใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนผมจะขอเป็นนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ให้พี่น้องได้ระลึกถึงและพี่น้องครับวันนี้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้พิสูจน์ให้พี่น้องเห็นชัดเจนแล้วว่าทองคำแท้อย่างพวกเราย่อมไม่กลัวไฟผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราแต่30นี้จะเป็นงานเลี้ยงที่สำคัญพี่น้องที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์จีน30นี้คืองานเลี้ยงประตูหงเหมือนใครไม่รู้เรื่องยกมือซีชูป้าอ๋องชื่อช่อป้าอ๋องเรียกหลิวปังต้นประถมกษัตริย์ฮั่นโกโจราชวงศ์ฮั่นมาเลี้ยงที่หงเหมือนเพื่อฆ่าหลิวปังเขาเรียกว่างานเลี้ยงมรณะเพราะฉะนั้นแล้ว30นี้พี่น้องไม่ต้องกังวลผมอยู่เคียงข้างพี่น้องตลอดไปจนกว่าเรื่องราวนี้จะจบแต่ผมไม่ต้องการให้พี่น้องถามผมเมื่อเรื่องราวจบแล้วแล้วถ้าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการให้พี่น้องถามว่าคุณสนธิหายไปไหน